สวัสดีครับเกษตรผสมผสานไร่ดวงดาวอำเภอเพ่นจังหวัดอุดรธานีครับผมมื้อนี้เอาพาพี่น้องนะครับมารับชมไม้สักท่องอายุ2ปี4เดือนนะครับเนาะว่าจะใหญ่โตขนาดไหนไปรับชมกันเลยครับนี่คือไม้สักท่องนะครับโซนบริเวณหน้าสวนของไร่ดวงดาวนะครับเนาะอายุ2ปี4เดือนนะครับขนาดเกิดจะประมาณกำบ่หุ่มนะครับผมกำบ่หุ่มนะครับความสูงอยู่ที่ประมาณ7ถึง8เมตรนะครับเนาะต้นนี้นะครับเป็นหยังคืองอนะครับตอนแรกก็มีต้นใหม่มาบดบังนะครับผมก็เลยเฮ็ดให้ต้นสักของเฮางอนะครับเนาะมีเครือหยังมาพันนะครับเดี๋ยวไปเบิ่งต้นตรงๆงามๆนะครับแล้วก็ต้นใหญ่ก็มูนะครับเนาะอันนี้เฮาจะปลูกลักษณะห่างกันประมาณเมตร1นะครับถึงเมตร50นะครับเนาะเพราะว่าเฮาจะคัดเลือกเอาในอนาคตนะครับเนาะโอ้โหเบิ่งต้นนี้ครับผมต้นนี้บักยังไงแล้วครับขนาด2ปีที่เดือนก็ยังซ้ํานี่นะครับเนาะชัวถึง5 6ปี7ปีนะครับผมว่าใช้ประโยชน์ได้แล้วนะครับหรือว่าเฮาจะไปเฮ็ดพวกเสานะครับเสาบ้านเสาเถียงหน้านะครับผมมาเบิ่งความสูงนะครับต้นนี้อยู่ที่ประมาณ8ถึง9เมตรนะครับเนาะส่วนกิ่งก้านสาขานะครับผมจะบ่ลินะครับบ่ลิเพราะว่าช่วงหน้าแล้งนะครับต้นสักท่องของเฮาเขาจะถิ่มใบทั้งหมดนะครับถิ่มใบถิ่มก้านนะครับเฮาบ่จําเป็นต้องลินะครับเนาะนี่ขึ้นตรงดีนะครับผมตรงดีก็มีต้นหน่อยต้นใหญ่ตามธรรมชาตินะครับเนาะนี่ตรงดีครับไปเบิ่งนะครับเบิ่งต้นต่อไปครับนี่ก็ถือว่าใหญ่เติบนะครับเนาะ2ปี4เดือนนะครับต้นซักผมว่ามันเป็นไม้ที่โตเร็วนะครับผมผมว่าเป็นไม้ที่โตเร็วถ้าเฮาปลูกสวนซักอย่างเดียวก็บ่ดีนะครับเพราะว่ามันจะโตบ่ดีนะครับเฮาต้องปลูกผสมนะครับของผมก็ผสมกันครับจะเป็นไม้ซักแน่นะครับไม้ยางหน้าก็มีครับผมไม้ยางหน้าไม้มะค่านะครับปลูกไว้สลับซับนะครับซับเปลี่ยนกันเรื่อยๆเลี้ยงแบบธรรมชาตินะครับผมธรรมชาติมีต้นไม้หลากหลายผมก็ปลูกหลากหลายครับผมโอ้โหมีกระป๋อมนะครับผมมีกระป๋อมมีนกมีหลายสิ่งหลายอย่างมาอยู่แล้วนะครับเนาะนกก็มาอยู่แล้วผึ้งก็มาอยู่แล้วนะครับตอก็มาอยู่แล้วนะครับเนี่ยครับผมเบิ่งต้นนี้ตรงนะครับปลูกปีแรกจะบ่ค่อยสูงปานใดนะครับปีแรกก็ประมาณ2เมตรกว่านะครับพอปีที่2กว่านะครับก็สิเริ่มรากแข็งแรงนะครับทั้งขึ้นตั้งขึ้นนะครับผมส่วนด้านล่างนะครับด้านล่างของเฮาก็บ่ได้ปล่อยป่าอยู่นะครับมันก็สิมีต้นผักหวานป่านะครับเนาะหวานป่าก็สิมีอยู่กับเงาไม้แทบทุกเงานะครับเนาะนี่ครับนี่ก็เป็นผักหวานป่าต้นงามบ่งามปล่อยตามธรรมชาติครับผมนี่ก็เป็นยางหน้านะครับเบิ่งต้นมะค่าจักหน่อยนะครับเนาะต้นมะค่านะครับตูซ่าบ่สูไม่สักนะครับเนาะแต่ว่าก็ต้องมีไว้นะครับผมต้นมะค่าต้นดูต้นแดงแบบนี้นะครับต้นแดงก็มีครับต้นไม้ประเภทนี้ตูซ่าก็ไม่สักนะครับผมนี่นี่ต้นแดงนะครับเครือพันธุ์บ่ได้มาตัดนะครับบ่ค่อยมีเวลาต้นแดงสูงประมาณ3เมตรครับผม 3-4 เมตรประมาณนี้นะครับสูงไม่สักบ่ได้ครับผมอันนี้ก็เป็นมะค่าม่วงนะครับมะค่าม่วงตรงนี้อาจจะเป็นส้นสวนหน้าสวนของไร่ดวงดาวนะครับเนาะไม่สักนะครับส่วนสวนป่าของเฮาก็มีนะครับเฮาก็ปลูกหลายนะครับผมอันนี้ก็เป็นกล้วยผสมกับไม้สักที่ปลูกใหม่นะครับได้ 7-8 เดือนนะครับส่วนด้านหน้าของเฮาก็จะเป็นไม้กระถินเต้ผ้านะครับไม้ที่โตเร็วนะครับผมเฮาก็ปลูกไม้โตซ่าโตเร็วสลับเปลี่ยนกันนะครับด้านในพุ่นนะครับด้านหลังพุ่นจะเป็นสวนป่านะครับจะเป็นไม้สักไม้พยุงสารพัดไม้นะครับผมไม้โตซ่าไม้โตเร็วนะครับเอาปลูกไว้นะครับผมสำหรับมื้อนี้นะครับเฮาก็จะพาพี่น้องมารับชมส่วนด้านหน้าเพียงเท่านี้นะครับผมเดี๋ยวคลิปต่อไปนะครับเฮาก็จะพาพี่น้องไปรับชมสวนป่าด้านล่างนะครับสวนป่าที่มีไม้พยุงนะครับไม้พยุงกระตูนะครับไม้ประดูนะครับอายุ2ปี4เดือนด้วยกันกะวิธีการเทคนิคการปลูกนะครับเฮ็ดแบบไรนะครับเนาะไม้เฮาควรจะปลูกแบบไรนะครับผมก็จะมาอธิบายให้พี่น้องได้รับชมในคลิปต่อไปนะครับเนาะ
สำหรับคลิปนี้ผมก็จะฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับผมฝากกดไลค์กดติดตามนะครับเป็นกำลังใจให้สวนผสมประสานไล่ดวงดาวด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมครับผมขอบคุณครับ